อันนี้คือบรรยากาศที่ด้านนอกขององค์พระธาตุพนมเนาะจะมีห้านขายเครื่องมีห้านขายของกินมีห้านอาหารมีหลายห้านพี่น้องเลยเนาะเป็นย่านใหญ่รอมื้อนึงก็บ่ทั่วเนาะสาเท่าไปรอไปย่างส้มเมืองบรรยากาศจะนอกก็สิมีอย่างแน่มีห้างชายเกือบเนาะคู่หนึ่ง99บาทพี่น้องโอ้ยาวขึ้นอีกแล้วนะเดี๋ยวโอ้มีห้างชายนกเนาะนกกระทาบ่อยอ๋อไม้เท่าไรไม้ละ3บาทโอ้ไม้ละ20บาทปิ้งนกทอดนกกระทาเนาะไม้ละ3บาทไม้ละ50บาทเนี่ยขอเบิ่งนี่เด้อจะแซ่บขนาดจะมีห้านอาหารตามสั่งมีห้านขายเสื้อผ้าห้านขายยาห้านขายขนมพี่น้องบรรยากาศคึกคืนบนเสื้อขนาดมื้อนี้คนหลายเป็นพิเศษเป็นมื้อแรกเป็นมื้อทำอิฐของงานเนาะนี่ห้านอาหารนี่ห้านข้าวเปียกห้านเฝออแซ่บขนาดบางคนก็มารอผู้เดียวบางคนจะมาเป็นคู่บางคนจะมาครอบครัวมากับลูกกับหลานเนาะพี่น้องงานธาตุพนมเนาะปีหนึ่งมีเท่านึงเนาะเสื่องจัดขึ้นเสื่องจัดขึ้นทุกๆเดือน3เพลงเนาะของทุกๆปีเนาะหนังสือธรรมะหนังสือบาลีไวยากรณ์และธรรมธรรมศึกษาคำพีแห่งธรรมหนังสือเพศหนังสือแหล่พยาหนังสือเสริมความรู้ต่างๆขึ้นหมอระดับที่3อันนี้ท่านขายเครื่องที่ระลึกเนาะจะมีแคนมีพินมีแคนมีพินมีกองเนาะอันนี้ท่านขายยาสมุนไพรนะขายยาสมุนไพรโซนนี้จะเป็นโซนร้านอาหารมีร้านขายเฟอร์ขายข้าวเปียกก็มีนะอาหารตามสั่งหารขายน้ำมะพร้าวหอมพี่น้องมะพร้าวน้ำหอมมาโซนนี้จะเป็นห้านเป็นโซนขายเสื้อใหม่ผ้าใหม่นี่พื้นละ100บาทเนาะผ้าแพร่เบียงพื้นละ100บาทอัน
ริหารคลายแค้นเนาะตายกระติบเข้าเนี่ยไปหากินข้าวก่อนพี่น้องเลยผู้ศึกหิวแล้วเพราะว่าบาสอนข้ามาได้เช้ามาได้เจ็ดโมงเช้าเนาะยังไม่ได้กินข้าวจักคำไปหากินข้าวก่อนเราบาสิมีอย่างนี้มาเบิ่งหานี่เนาะมีปิ้งไก่นี่โอ้ปิ้งไก่ปิ้งปลาดุกก็มีตำมังหุ่งปิ้งไก่ปลาเนียนเผาเนาะก็อะไรปิ้งไก่นี่ครับปิ้งเท่าไหร่ปิ้งกี่บาทอะไรเจ็ดสิบบาทปิ้งเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทห้าสิบบาทเนาะปลาเนียนเลยอ๋อเอาปิ้งไก่เลยนะจะแซ่บขนาดกินซื้อปิ้งไก่ก่อนโอ้ยแย่มันก็ไก่ฮะโอนเท่านี่ฮะตัวนี้เด้อตัวใดตัวนี้อันนี้80บาท80ก็เอาอย่าเข้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดย80บาทเนาะตามมังหุ่งพวกเท่าไหร่40 40บาทเอาตามยังแหละตำสวดตำแปงเอาตำนี่แหละตำมังหุ่งนั่นแหละตำมังหุ่งเอาส้มตำอะไรเนี่ยห้าสิบบาทย้ายเลยนะเอาส้มตำข้าวเหนียวเนี่ยขายเท่าไหร่9 บาท 9 บาท 10 บาทแล้วแต่เอา9 บาทฮะกินผู้เดียวญาติมาหมดโอ้แม่โดยเอา9 บาทน้ำแข็งน่ะข้าวบาทเนี่ยเนาะอยากกินข้าวแล้วซื้อตำมังหุ่งปิ้งไก่ที่ทางด้านนอกขององค์พระธาตุพนมเนี่ยย่างออกมาด้านนอกก็เห็นรถฮานี่เนาะอันนี้ห้านแม่ยังนี่ห้านแม่ยังซื้อห้านเดี๋ยวผมมีซื้อเนาะมีสี่ห้านโดยมาโหลดมาเราเห็นแล้วเนาะมาเราเห็นโหลดโดยตามขามีแม่โหลดพวกมะขามโอ้แม่เลยพวกมะขามมะฮงมะฮงเขาเบิ่งนี่เด้อเขาเบิ่งเขาถ่ายเด้อเขาถ่ายเด้อตำมะฮุ่งท่าพนมเนี่ยเป็นอะไรนี่มีตำมะฮุ่งตำมะกั่วตำแตงก็มีนี่ใส่จานกินอยู่นี่สมนัวเด้อแกงเนี่ยมันมีเนื้อมันถึงความโคตรจะแซ่บนะบรรยากาศพี่น้องเข้ามารอมาเที่ยวงานคุณนมัสการพระธาตุพนมเนาะมาแล้วพี่น้องเนาะมาแล้วตำมังหุ่งปิ้งไก่ข้าวเหนียวเนาะอาหารเช้าของบ่าวสอนวันนี้เนาะอยู่ที่งานบุญนมัสการพระธาตุพนมเนาะหิวข้าวแห้งวันนี้เนาะจัดเมนูเด็ดมาเนาะกินข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อปิ้งไก่เนาะปิ้งละ80บาทพี่น้องเลย80บาทเนาะมันเป็นเงินเราน่าจะประมาณ 3,000 กีบรวม22,000 ถึง 3,000 เนี่ยเนาะ
ข้าวเหนียว 5,000 จีบเนาะข้าวเหนียว3บาทเท่าประมาณ 5,000 จีบเนาะอันนี้ส้มตำอันนี้ตำบางฮุ่งเนาะเรียกว่าส้มตำเนาะถ้าเท่าไรล่ะบ่จืดละแซ่บขนาดพี่น้องแซ่บนัวขนาดทำมาหุ้มผ้าพะลมแซ่บอีพี่น้องไหมตำมะฮุ่งก็แซ่บปิ้งไก่ก็แซ่บนะสุดยอดตอนนี้ก็ยืมหนังสำราญนะพี่น้องเนาะกินข้าวเช้าอยู่ที่บุญธรรมสุการพระราชาน้องเนาะครับคลิปนี้เนาะพอนี้ก็จบสำหรับนี้ก่อนเนาะคลิปหน้าติดตามกันต่อไปฝากซอนคลิปหน้าติดตามกันต่อไปเนาะฝากซอนที่พาพี่น้องไปลอกไปเที่ยวทำไหนเนาะ